นานมาแล้วมีหญิงสูงวัยสองคนพวกเธอนั้นเป็นที่รู้จักและเคารพของชาวบ้านเป็นอย่างดีหญิงคนแรกนั้นชื่อว่าวันดีเธอมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสฐานะทางบ้านก็จัดว่าดีวันดีมีลูกชายสุดหลอ่อชื่อว่าไหนฟันเขาเป็นหนุ่มหน้ามนยิ้มหวานสาวๆเห็นเป็นต้องหลงไหล นายฟันเองก็จัดได้ว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนหญิงสูงวัยอีกคนหนึ่งนั้นชื่อว่ามาลีเธอเป็นคนรูปร่างผอมปราดเปรียวทํางานกระฉับกระเฉงฐานะทางบ้านก็ถือได้ว่าร่ำรวยทีเดียวมาลีมีลูกสาวแสนสวยชื่อว่าสีดาเป็นหญิงสาวงดงามทางหน้าตาและจิตใจเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้าน เรื่องคงจะไม่เกิดขึ้นแต่ทว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นจากนางวันดีและนางมาลีเพราะว่าทั้งสองคนนั้นไม่ถูกกันเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมามาโดยตลอดตั้งแต่สาวๆอีกอย่างบ้านของวันดีและนางมาลีก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแค่เปิดประตูหน้าต่างก็ชะโงกหน้ามาเจอกันแล้วในเช้าวันหนึ่ง วันดีตื่นเช้ามาก็ได้เปิดประตูหน้าบ้านออกมาเธอก็พบว่านางมารีนั้นยืนอยู่หน้าบ้านกำลังรดน้ำต้นไม้อย่างสบายใจวันดีก็ได้พูดลอยๆเสียงดังๆว่าฮ่าเช้านี้อากาศดีจริงๆเสียอย่างเดียวมีหมามาเยี่ยวใส่ต้นไม้ตั้งแต่เชา้าเฮ้มาลีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตะง,งิดตะง,งิดในหัวใจ แต่เพราะเมื่อมีการท้าทายจะนิ่งดูได้เป็นสาก,กะเบือก็คงไม่ได้มาลีจึงได้พูดลอยๆออกไปเหมือนกันว่าเฮ้อเชา้านี้อากาศดีจริงๆเสียอย่างเดียวมีหมูมาส่งเสียงร้องตั้งแต่เชา้าดูแล้วท่าทางคงไม่ได้อาหารอยู่อดๆอยากๆน่าสมเพชจริงๆ วันดีนั้นรู้ได้ทันทีว่ามารีหมายถึงใครเธอก้มลงมองดูรูปร่างตัวเองที่อวบอ้วนเหมือนหมูน้อยนางมารีกล้าดียังไงมาว่าฉันเป็นหมูฉันก็แค่อวบนิดหน่อยเท่านั้นเธอจึงได้เปิดฉากขึ้นว่านางมาลีหมูที่หล่อนหมายถึงใครยะจะหมายถึงใครอีกล่ะก็หมายถึงหมูนะสิคนไหนเจ็บใจ คนนั้นก็รับไปเป็นหมูสิหน้อยนางมาลีผอมเป็นไม้เสียบผีแก่นั่นแหละอยู่อย่างอดอยากข้าวปลาไม่ได้กินบอกลูกลูกหล,ลานแบ่งอาหารให้กินบ้างเถอะเห็นแล้วรำคาญลูก,กตาเหมือนสัญญาณตะขังจะดังขึ้นทั้งวันดีและมาลีเปิดฉากด่ากาันเรากับสัตว์กระสุนใส่กันจนชาวบ้านต้องออกมามุงดูตอนแรกก็นึกว่า หมากัดกันที่ไหนได้เป็นหญิงสูงวัยขวัญใจหมู่บ้านออกมาทะเลาะกันและดูทีท่าแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเสียด้วยนายฟันและนางสีดาได้ออกมายืนดูแม่ของพวกตนทะเลาะกันก็ได้แต่สายหน้าในความเหนื่อยหน่ายระอาจใจนายฟันจึงเดินเข้าไปพูดกับสีดาผมต้องขอโทษด้วยนะสีดาที่แม่นะ่ะ ไปว่าป้ามารีแบบนั้นสีดาอย่าถือสาเลยนะไม่เป็นไดหรอกจากพี่ฟันฉันเองก็ต้องขอโทษพี่ฟันด้วยที่แม่ของฉันไปด่าน้าวันดีแบบนั้นเมื่อ,อไรเนาะผู้ใหญ่ทั้งสองคนนี้จะเลิกทะเลาะกันเสียทีนะนั่นนะสิฉันเห็นพวกเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่ที่พวกเราเด็กๆเ,เลยนะตอนนี้ลูกหลานก็โตกันหมดแล้วยังไม่เลิกทะเลาะกันอีก ทั้งสองได้พูดคุยปรับทุกข์กันถึงแม้ว่าจะมาจากครอบครัวที่ผู้ใหญ่มีปัญหาเกลียดชังกันแต่สำหรับในฟันและนางสีดาพวกเขากลับมีความรู้สึกดีๆต่อกันวันเวลาผ่านไปเหมือนกับเทวดาตั้งใจจะกลั่นแกล้งความรักของในฟันและนางสีดากลับสุกงอมเต็มต้นพวกเขาจึงได้ไปบอกผู้ใหญ่ทั้งสองคนว่าตั้งใจจะแต่งงานกัน เมื่อทั้งสองเข้าไปพบนางวันดีและเล่าเรื่องแผนการแต่งงานวันดีก็ผุดขึ้นลุกขึ้นมาทันทีนี่มันอะไรกันจะมาแต่งงานกันได้ยังไงลูกรู้ไหมว่าแม่ไม่ถูกกับนางมาลีแบบนี้จะดูกันได้ยังไงแต่พวกเรารักกันนะครับแม่ผมไม่ได้สนใจว่าแม่จะทะเลาะกับใครคนที่ผมจะแต่งงานด้วยก็คือสีดา ไม่ใช่ป่ามาลีนะครับใช่ค่ะฉันกับพี่ฟันรักกันและฉันก็เคารพน้าวันดีไม่ได้ถือโทษกดเครืองที่ทะเลาะกับแม่เลยค่ะวันดีเมื่อเห็นทั้งสองพูดจาหวานล้อมก็อย,ยอมลดทิฐิลงอนุญาตให้ทั้งสองแต่งงานกันได้เมื่อสีดาได้พาในฟัน้นเข้าพบนางมาลีที่บ้านและเล่าเรื่องราว แผนการแต่งงานให้นางมาลีได้ฟังนางมาลีก็ยกมือกุมขมับเอามือสองข้างสาวผมหงอกบนหัวยุ่งไปยุ่งมาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยทำไมลูกไม่หาคนอื่นมาแต่งงานห่ะสีดาผู้ชายในหมู่บ้านมีเยอะแยะมาแต่งกับลูกชายของนางวันดีทำไมฉันกับพี่ฟันรักกันด้วยใจจริงนะแม่พี่ฟันเป็นคนดี มีความขยันตั้งใจทำมาหากินดีกว่าทุกคนในหมู่บ้านนี้จ้าแม่ผมรักสีดาด้วยความจริงใจนะคะป้ามาลีผมจะดูแลสีดาเป็นอย่างดีผมเองก็เคารพในตัวของคุณป้าเหมือนกันไม่ได้โกรธเคืองเลยที่ป้าไปทะเลาะกับแม่ของผมแม่ให้ฉันได้แต่งงานกับพี่ฟัาน,นะจ๊ะได้โปรดเถอะจ้าแม่เมื่อเจอลูกอ้อนเข้าไปแบบนี้ ในที่สุดมาลีก็อนุมัติให้ลูกสาวได้แต่งงานกับลูกชายของศัตรูเบอร์หนึ่งในโม่บ้านไม่นานหลังจากนั้นพิธีวิวาก็จัดขึ้นโดยความที่เป็นคนร่ำรวยจากตระกูลที่ดังทั้งสองจึงได้จัดงานใหญ่โตมีชาวบ้านมากมายมาร่วมงานในฟ่านและนางสีดาได้สวมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่สวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมากทั้งสองได้นั่งเคียงข้างมารดาของแต่ละฝ่าย ซึ่งวันนี้นางวันดีก็ได้ใส่ชุดจัดเต็มขนเสื้อผ้าไหมสร้อยทองแก้วแหวนใส่จนหมดตู้เพื่อประกาศสักดาความยิ่งใหญ่และความร่ำรวยส่วนนางมาลีนั้นก็ไม่น้อยหนะ้าไปสรรหาชุดไทยมาใส่พร้อมกับแต่งหน้าทำผมเรากับเป็นเจ้าหญิงในนิทานเครื่องประดับเพชรพลอยก็สองประกายแวววาวทั้งสองส่งสายตาให้กัน เหมือนจะมีกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าใส่กันสร้างปฏิกิริยาแรงประทะตรงกลางอากาศเหมือนกับว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นแน่ๆจนชาวบ้านในงานสังเกตได้มีลุงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นว่าข้ารู้สึกว่างานแต่งนี้มันแปลกๆว่ะทำไมแม่เจ้าบ่าวจ้องมองกันอย่างนั้นอย่างจะก,กินเลือดกินเลือด ข้ารู้สึกว่างานแต่งนี้มันแปลกๆว่ะทําไมแม่เจ้าบ่าวเจา้าสาวจ้องมองกันอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อกันอย่างนั้นล่ะป้าชาวบ้านที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดเสริมขึ้นว่าแต่ถืมเอ้ยนี่ไม่รู้เลยหรือว่าคุณนายทั้งสองนี่เกลียดกันจะตายดูสิบรรยากาศไม่เหมือนงานแต่งสักหน่อยดูแล้วเหมือนกับเวทีมวยมากกว่า แกรอดูว่าใครจะเปิดฉากก่อนกันเมื่อได้เริ่มพิธีงานแตง่งมาลีก็นั่งอยู่ข้างๆวันดีก็พูดเบาๆออกมาว่ายายหมูใส่ชุดผ้าไหมรัดจนแน่นเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่รสนิยมตามจริงๆแกน่ะสินางไม้เสียบผีพร้อมจะเข้าลงอยู่แล้วยังใส่ชุดไทยนึกว่าผีออกมาจากโรงลิเกเครื่องเพชร ก,กับบัณนอบัณนอกไปขอยืมจากคณะหมอลำที่ไหนมาล่ะปากดีนักนะนางหมูเจ้ายังไงฮะเอายังไงก็เอาสิวะไหนๆวันนี้ชาวบ้านก็มาเต็มบ้านแล้วก็วัดดวงกันไปเลยเมื่อพูดจบวันดีก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วกระโดดเข้าไปนั่งทับนางมาลีทันทีด้วยน้ำหนักตัวที่มากทำให้นางมาลีตกลงจากเก้าอี้ แต่ด้วยอาศัยว่ามาลีเป็นคนร่างพร้อมมีความบ้องไวเธอจึงกระโจนเข้าใส่วันดีใช้มือดึงผมร้างผมที่ทำมาอย่างดีจนหัวยุ่งไปหมดเกิดความชุนลมุนในงานแต่งกลุ่มเสียงชาวบ้านส่งเสียงเชียร์เมา์กันราวกับว่าเชียร์มวยก็ไม่ปานทั้งในฟันและนางสีดาต่างก็ตกตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าว้แย่แล้ว แม่หยุดเถอะอย่าทะเลาะกันเลยนี่มันงานแต่งของฉันนะใช่แม่หยุดเถอะครับอายแขกเหลือเขาบ้างในที่สุดก็มีชาวบ้านหลายคนเข้ามาห้ามปรามทำให้ทั้งสองเลิกทะเลาะกันได้แล้วก็มานั่งทําพิธีต่อพิธีวิวาก็ได้จัดการจุดเสร็จสิน้นโดยมีเสียงคอรหานินทาต่างๆจากชาวบ้านตามมานับไม่ถ้วนหลังจากที่นฟันและนางสีดาได้แต่งงานกันแล้ว พวกเขาก็ได้อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความที่บ้านของทั้งสองอยู่ตรงกันข้ามสีดาจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของในฟ้านโดยเดินไปแวะเยี่ยมนางมาลีทุกวันเมื่อลูกเขยกับลูกสะพ้ายและแม่ย่ากับแม่ยายได้อยู่ร่วมกันปัญหาต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นวันดีได้เกิดคืมอกคืมใจว่าจะโชว์ฝีมือในการทำอาหารเธอเป็นนักชิมชิมจนอ้วนมาแล้วจึงคิดว่าวันนี้ จะโชว์ทีเด็ดทำกับข้าวซึ่งเป็นข้าวมันไก่สูตรไทยล้าดีกว่าตัวท่าแล้วทุกคนน่าจะชอบว่าแล้วนางวันดีก็ลงมือทำเองทุกขั้นตอนยอมสลัดคราบคุณนายลงครัวเองใช้เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงปรากฏว่าข้าวมันไก่สูตรไทยล้าที่วันดีทำเสร็จวันนั้นได้ส่งกลิ่นหอมฉุยไปทั่วบ้านโดยได้เรียกนายฟันและนางสีดามาตักข้าวมันไก่ไปกิน มาเลยจ้ะวันนี้แม่ทำข้าวมันไก่สูตรห้ยล้มตามตำนานพวกลูกลองมาชิมกันดูสิจ๊ะว่าอร่อยไหมอืมอร่อยจริงๆครับแม่แบบนี้น่าจะทำบ่อยๆนะครับโอ้โหรสชาติแบบนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยจ้ะระดับพัตคารเลยทีเดียววันนั้นวันดียิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจ ที่ฝีมือข้าวมันไก่หายหลามของเธอได้รับคำชมอย่างท่วนหน้าสีดาเมื่อกินข้าวมันไก่เสร็จเธอก็เข้าไปในครัวจัดแจงตักข้าวมันไก่พร้อมน้ำซุปใส่ถ้วยและจานอย่างดีแล้วเดินข้ามฟากถนนไปให้แม่มาลีที่บ้านแม่จ๋าฉันเอาเข้าวมันไก่มาฝากจ้ะอร่อยมากเลยนะจ๊ะแม่ลองชิมดูสิจ๊ะนางมาลี เมื่อเห็นลูกสาวเอาเข้าวมันไก่มาฝากก็ดีใจเธอลองชิมดูแล้วก็บอกว่าอร่อยจริงๆไม่เคยกินข้าวมันไก่ที่ไหนอร่อยแบบนี้มาก่อนฝีมือของน้าบันดีจาะแม่สูตรหหลังโบราณเชียวนะจ๊ะมาลีได้ยินแบบนั้นถึงกับสำลักข้าวมันไก่ออกมาทันทีหน้าตาของเธอดูหดงุดหงิดร้อนผ่าวแดงแผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าน้อย ถือว่าเป็นการเสียเกียรติมากที่หลวมตัวไปกินของนางวันดีคอยดูละจะต้องหาทางแก้แค้นให้ได้มาลีคิดได้ดังนั้นก็ทำหน้านิ่งไม่แสดงอาการใดๆออกมาเพื่อให้ลูกสาวนั่นตายใจในตอนเย็นเมื่อแดดร่มลมตกวันดีก็ได้เดินออกมาที่หน้าบ้านเพื่อพักผ่อนหย่นใจท่านใดนั้นเองมาลีก็เดินออกมาหน้าบ้านเช่นกัน พร้อมกับจูงหมาไอ้ด่างมาด้วยตัวหนึ่งในมือถือจานข้าวมันไก่มาด้วยวันดีเห็นดังนั้นก็แปลกใจแล้วมาลีก็พูดขึ้นว่าโอ้ยข้าวมันไก่ไหหลําอะไรก็ไม่รู้เค็มเลือกเกินคนทําคงไร้สมองกินไปได้ยังไงเทให้หมามันกินดีกว่าเอาไอ้ด่างมากินข้าวมันไก่เร็ว แล้วนางมาลีก็เทเข้าวมันไก่ลงกับพื้นไอ้ด่างเห็นก็รีบวิ่งเข้าไปสวาปามอย่างอ,อร่อยมาลียืนมองแล้วก็หัวเราะชอบใจ <c oughs> เออมันต้องอย่างนี้สิฝีมือระดับนี้ให้หมากินก็พอยาได้ริอาจมาให้ฉันกิน <c oughs> วันดียืนมองด้วยความโกรธส่วนมาลีนั้นก็เดินหัวเราะหายเข้าไปในบ้านนางมาลี แกกล้าดียังไงถึงได้เอาเข้าวมันไก่ของฉันไปเทให้หมากินปากอย่างแกมันไม่ถึงต่างหากต่อไปอย่าหวังว่าจะได้กินอะไรอีกเลยแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาให้ชาวบ้านได้เนนทากันอย่างสนุกปากวันหนึ่งนางมาลีก็ได้เอาปลาแห้งมาตากไว้ที่หน้าบ้านหลายกระดงวันดีก็ออกมาที่หน้าต่างเธอก็คิดแผนบางอย่างได้เมื่อมาลีเดินกลับเข้าไปในบ้าน นางวันดีก็เอาแมวที่เลี้ยงไว้หลายตัวปล่อยออกไปทางประตูบ้านแมวพวกนั้นเมื่อได้กลิ่นปลาแห้งก็พากันวิ่งข้ามถนนไปคาบกินปลาแห้งของนางมาลียอ,าอ,อย่างอาลึอร่อยสักครู่ผ่านไปเมื่อนางมาลีเดินออกมาก็พบฝูงแมวกำลังรุมกินปลาที่ตากไว้เธอถึงกับตะโกนออกมาว่าไว้ตายแล้วไอ้แมวบ้าพวกนี้มาจากไหนฮะออกไปนะออกไป อย่ามากินปลาของฉันวันดีเดินออกมาหน้าบ้านก็ส่งเสียงหัวเราะดังลั่นพวกแมวเมื่อโดนนางมาลีไล่กวดพวกมันก็พากันวิ่งข้ามฟากไปหานางวันดีแล้วก็ไปนอนคลอเคลียอยู่ตรงเท้าของเธอวันดีได้อุ้มแมวขึ้นมากอดแล้วก็พูดว่าอืมเป็นยังไงลูกอย่าไปกินปลาบ้านนั้นเลยกินแล้ว มันจะเป็นคนโง่เข้ามากินปลาที่บ้านนี้ดีกว่านะพวกแมวเหมียวจ๋าแล้ววันดีก็เดินหน่วยนาดอุ้มแมวเข้าไปในบ้านปล่อยให้มารียืนกำหมัดกัดฟันเพราะความแค้นในอกเมื่อวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ย่ากับแม่ยายสองคนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย ฟันและนางสีดาก็รู้สึกหนักอ,อกหนักใจกับปัญหาวิวาทของทั้งสองคนเหลือเกินวันหนึ่งก็ได้มีพระธุดงเดินมาปักกลดในหมู่บ้านแห่งนี้สีดาและใานฟันจึงได้ไปเอ่ยปากชวนนางวันดีและนางมาลีไปถวายอาหารด้วยกันทั้งสองนั้นก็จำใจไปเพราะโดนลูกๆขยันขยอและคิดว่านี่เป็นงานบุญ คงไม่กล้าทะเลาะกันต่อหน้าพระธุดงเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้ถวายพัฒหานให้พระธุดงโยมทั้งสองชื่อวันดีกับมาลีใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้อัตมาขอให้โยมทั้งสองหลับตาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วอัตมาจะแสดงบางอย่างให้ดูทั้งนางวันดีและมาลีก็ทำหน้างง,ง แต่พวกเธอก็ยอมทําตามที่พระรูปนี้บอกเผื่อว่าจะได้เลขกเด็ดก็เป็นได้หลังจากที่ทั้งสองนางสมาธิไปได้ไม่นานก็บังเกิดภาพขึ้นมาว่าวันดีกับมาลีนั้นได้กลายเป็นนางฟ้าแสนสวยพวกเธอกำลังล่องลอยอยู่ในสวรรค์บนทิพวิมานมากมายสวยงามนางฟ้ามาลีนั้นมีวิมานสีทองสวยงาม โดยที่ข้างๆนั้นมีวิมานสีเงินของนางฟ้าวันดีทั้งสองนั้นมีความหญิงพยองใส่กันนางฟ้ามาลีก็ได้เหาะไปยืนอยู่เหนือวิมานของตนแล้วก็พูดขึ้นว่าดูนี่สินี่คือวิมานสีทองของข้ามันใหญ่โตมากกว่าของเจ้านักนั่นเป็นเพราะว่าข้ามีบุญมากกว่าเจ้านะวันดีเจ้าจงจำไว้ แต่นางฟ้าวันดีไม่ยอมแพ้เธอเหาะขึ้นไปยืนอยู่เหนือยอดปราสาทเงินแล้วก็ตะโกนออกมาว่าจริงอยู่ปราสาททองของเจ้าอาจจะหลังใหญ่กว่าของข้าแต่ดูสิปราสาทสีเงินของข้านั้นสร้างได้วิจิตรบรรจงอลังการกว่าของเจ้าเยอะนักอีกทั้งรัศมีจากกายของข้าก็สว่างเจ้ากว่าเจ้าเทียบกันไม่ติดเลย คิดจะอวดอะไรก็ให้มันฉลาดหน่อยนะนางฟ้ามาลีน้อยเนี่ยปากดีนะนางฟ้าวันดีเอานี่ไปกินซะแล้วนางฟ้ามาลีก็เศกใส่ฟ้าฟาดไปที่ปราสาททองของนางฟ้าวันดีนางฟ้าวันดีเห็นดังนั้นก็โมโหจึงได้เศกลูกไฟให้ตกจากฟ้าร่วงลงไปบนวิมานทองของนางฟ้ามาลี การต่อสู้ของทั้งสองคนทำให้สวรรค์เกิดความสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบไปตามๆกันจนเดือดร้อนทำให้พระอินต้องเรียกทั้งสองมาวินิจฉัยทั้งนางฟ้ามาลีกับนางฟ้าวันดีนั่งหมอบตัวสันเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าพระอินพระอินได้พูดด้วยเสียงอันดังว่านางฟ้าวันดี นางฟ้ามารีพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาทะเลาะกันบันดาลสายฟ้าลูกไฟในแดนสวรรค์ของข้าก็นางฟ้ามารีชอบมาพูดกะแนะกไหนข้ากวนประสาทข้าตลอดข้าทนไม่ไหวเลยต้องจัดการเจ้าค่ะหุบป,ปากนะเจ้านั่นแหละที่เริ่มก่อนเสกสายฟ้ามาใส่ประสัทของข้าข้าก็ต้องตอบโต้สิเงียบเงียบเงียบได้แล้วทั้งสองคน สวรรค์ของเราไม่อนุญาตให้ใครมาทะเลาะกันไม่ควรมีโทษะกับเทวดาองค์ไหนบัดนี้ค่ะจะลงโทษเจ้าให้เจ้าได้ไปเกิดเมืองมนุษย์ได้มีบ้านเรือนติดกันข้าจะดูซิว่าพวกเจ้าจะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมถ้าพวกเจ้าลงไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วยังทะเลาะกันอีกจะไม่ได้กลับมาขึ้นที่สวรรค์อีกเข้าใจไหมเมื่อพระอินทร์พูดจบ ร่างของนางฟ้าทั้งสองก็ได้กลายเป็นแสงพุ่งลงไปยังโลกมนุษย์เข้าไปอยู่ในร่างของมนุษย์ที่ชื่อว่ามาลีและวันดีทันใดนั้นทั้งมาลีและวันดีก็ลืมตาขึ้นจากสมาธิเหมือนกับคนที่พิ่งดูภาพยนตร์จบทั้งสองมองหน้ากันด้วยความสงสยัยมาลีจึงได้พูดขึ้นว่าเมื่อกี้เธอได้เห็นตัวเองเป็นนางฟ้าใช่ไหมวันดี ใช่ฉันเห็นตัวเองเป็นนางฟ้าเธอก็เป็นนางฟ้าเหมือนกันพวกเราทะเลาะกันบนสวรรค์เลยโดนพระอินทร์ลงโทษให้มาเกิดที่นี่พระภิกษุเห็นทั้งสองคุยกันดังนั้นก็ย,ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าโยมทั้งสองได้เห็นนิมิตที่อัตมาสแสดงให้เห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยังว่าต้นเรื่องมันเป็นยังไงตอนนี้พวกโยมก็แก่แล้วนะ จะอยู่ได้อีกอกี่ปีถ้าตายไปแล้วยังคืนทะเลาะกันแบบนี้อีกคงไม่ได้กลับไปอยู่บนสวรรค์อีกแน่ๆทั้งวันดีและมาลีก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีอย่างน้อยถ้าตายไปตอนนี้ก็ขอให้ได้กลับไปบนสวรรค์ดีกว่าวันดีจึงได้พูดขึ้นว่าต่อไปเราจะไม่ทะเลาะกันอีกเธอจะให้อภัยฉันไหมมาลี ฉันก็จะไม่ทะเลาะกับเธอวันดีฉันจะเป็นคนดีรักษาศีลขอให้วันดียกโทษเรื่องที่แล้วมาให้กับฉันด้วยนะถ่าโยมทั้งสองคิดได้ดังนั้นก็ถือว่าต่อไปนี้ก็ขอให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะทังฟันและสีดาแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจากศัตรูคู่แค้นอันดับหนึ่งเมื่อมาเจอกับพระทโดงรูปนี้ที่ได้แสดงนิมิต ในสมาธิให้เห็นจะทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้แม่จา๋าถ้าแม่กับน้าวันดีเลิกทะเลาะกันได้พวกฉันจะดีใจมากๆเลยจ้ะใช่แล้วครับแม่ผมอยากให้แม่ทั้งสองเลิกทะเลาะกันพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันรักกันไว้ดีกว่านะครับทั้งวันดีและนางมาลีก็ได้พูดพร้อมกันว่า ต่อไปนี้พวกเราจะเลิกทะเลาะกันแล้วจ้ะลูกหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งวันดีและมาลีจากแม่ย่าปะทะแม่ยายก็กลายเป็นเพื่อนรักที่คอยดูแลเอาใจใส่พากันเข้าวัดทำบุญมีอะไรก็เผื่อแผ่กันปฏิบัติด,ดีต่อกันจากใจจริงทำให้นางฟันและนางสีดารู้สึกว่าชีวิตครอบครัวของพวกเขานั้นช่างมีความสุขเหลือเกิน ไม่นานนักสีดาก็ตั้งท้องและคลอดลูกชายคนแรกออกมาทำให้วันดีและมาลีดีใจมากที่จะมีหลานมาเลี้ยงนับตั้งแต่นั้นมาครอบครัวนี้ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข